สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านไม้ด่างเป็นต้นไม้ที่มีความแปลกแล้วก็มีความสวยงามอยู่ในตัวเองค่ะเป็นต้นไม้ที่น่าสะสมแล้วก็มีคุณค่ารวมทั้งมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ด่างว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกเอาไว้แล้วก็จะช่วยดลบันดาลให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในหลายๆด้านเชื่อว่าบางต้นเมื่อปลูกแล้วนะคะก็จะช่วยให้เกิดโชคลาภมีเงินมีทองเสริมความมั่งคั่งแล้วก็ทำให้ร่ำรวยบางต้นเมื่อปลูกแล้วเชื่อว่าจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูร้ายที่หมายปองบางต้นเมื่อปลูกแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านแล้วก็ผู้อยู่อาศัยรวมไปถึงช่วยปกป้องแล้วก็ป้องกันภัยอันตรายต่างๆด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเคล็ดลับความเชื่อที่ว่าไม้ด่างเป็นไม้มงคลที่สามารถนำมาช่วยแก้ห่วงจุ้ยด้วยการนำต้นไม้ด่างไปวางตามทิศทางที่เสียเช่นบ้านไหนที่มีเสาไฟฟ้าบังอยู่หน้าบ้านแล้วก็บ้านไหนที่เป็นบ้านร้างหรือบริเวณที่เป็นทางสามแพร่งก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดพลังงานลบเหล่านี้ลงได้แล้วก็ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านไม่เจ็บไข้ได้ป่วยต้นไม้ด่างหลายต้นเมื่อปลูกแล้วค่ะก็มีความเชื่อที่ดีกับผู้ปลูกอยู่มากมายซึ่งในคลิปนี้ก็จะขอนำความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ด่าง7ชนิด7ต้นนำมาฝากกันค่ะนั่นก็คือต้นพลูด่างซึ่งเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วก็จะช่วยให้ชีวิตของผู้ที่ปลูกมีความราบรื่นมีความสุขแล้วก็มีคนมารักมาชอบสำหรับต้นนี้เป็นต้นเล็บคุดด่างค่ะเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันภัยอันตรายจากศัตรูที่จะมาปองร้ายได้รวมทั้งเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะส่วนต้นใบเงินใบทองเมื่อปลูกไว้ประจำบ้านก็จะช่วยทำให้มีเงินมีทองแล้วก็ช่วยทำให้เกิดความมั่งคั่งไม่อัตคัดขัดสนค่ะนอกจากนี้ถ้าใครปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ก็เชื่อว่าเมื่อปลูกไว้แล้วจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตของเราได้รวมไปถึงต้นโกสลที่เชื่อว่าเมื่อนำมาปลูกไว้ในบ้านก็จะช่วยทำให้คนในครอบครัวมีความสงบสุขเกิดความร่มเย็นปราศจากความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาทกันและสำหรับคนที่ต้องการโชคลาภก็ต้องปลูกต้นรวยไม่เลิกไว้ซึ่งเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะช่วยเสริมโชคลาภเรียกเงินเรียกทองแล้วก็ทำกิจการค้าขายอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะสุดท้ายที่ถือว่าเป็นต้นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือต้นกวนอิมทองค่ะเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่ปลูกแล้วก็ผู้ที่พักอาศัยภายในบ้านมีโชคลาภด้านเงินทองแล้วก็มีทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนขึ้นมาไม่รู้จบเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าแม่กวนอิมท่านได้ถือเอาไว้ในมือซึ่งก็จะเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่ปลูกแล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ด่างนะคะที่ปณิสาอิมจิสมายนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ